วาวาเผยคบแฟนฝรั่ง2ปีไม่หวานอย่างที่เห็นชีวิตจริงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบวาวาเผยคบแฟนฝรั่ง2ปีไม่หวานอย่างที่เห็นชีวิตจริงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบวาวาเผยคบแฟนฝรั่งวันที่17ธันวาคมที่วันช็อตสตูดิโอนักแสดงสาววาวานิชาโชคประจักษ์ชัดได้ให้สัมภาษณ์ในงานเก็บภาพฟิตติ้งละครเพลงบินใบงิ้วถึงการออกมาเล่าชีวิตครอบครัวในรายการแฉกับชีวิตที่ต้องเจอวิกฤตตั้งแต่อายุยังน้อยจนได้เข้าวงการพร้อมเผยถึงชีวิตคู่รักกับแฟนหนุ่มน้ำข้าวเฮนรี่ไม่คิดฝันจากเด็กจนจะได้เข้าวงการวาวาชีวิตเปลี่ยนหลังแม่ถูกยิงฝุ่นพิษก็ต้านไม่อยู่วาวานิชารีอวดบิกินี่แซ่บยืนหนึ่งบนยอดตึกมาร่วมงานกับอมรินทร์เป็นครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคือตื่นเต้นเหมือนเราออกจากโรงเรียนแล้วมาเจออะไรใหม่ๆค่ะวิธีการทำงานก็ใหม่เลยจะต้องปรับตัวหลังจากออกมาเป็นอิสระก็ค่อนข้างเป็นนักแสดงเนื้อหอมเหมือนกันก็ดีค่ะตอนนี้ก็เหมือนมีโอกาสเลือกได้มากขึ้นแต่ละช่องเขาก็มีคาแรคเตอร์ต่างกันมีสไตล์ต่างกันมันก็เหมือนได้เล่นอะไรที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็เลือกบทแบบว่าถ้าไรเรื่องนี้อีก3เรื่องก็ดีไม่งั้นคนจะติดแล้วก็แบบว่าเห็นหน้าก็จะนึกถึงร้ายตลอดก็จะพยายามบาลานซ์ให้เท่ากันดีบ้างร้ายบ้างให้เห็นว่าวาวาเล่นได้ทุกบทนะเลือกรับนานไหมจริงๆพี่ช็อตติดต่อมาวาวาก็รับเลยนะคะเพราะว่าเราก็เห็นผลงานพี่ช็อตมาอยู่แล้วทุกเรื่องก็ประสบความสำเร็จเนื้อหาดีตัวละครทุกตัวก็มีคุณภาพกี่เรื่องแล้วที่รับไว้ทั้งหมด4เรื่องค่ะตอนนี้บทเราแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างกันเยอะมากๆเลยค่ะเรื่องหนึ่งร้ายแบบพีเรียดก็มีค่ะกับทางช่องวันแล้วก็มีอมรินทร์ทีวีของพี่ช็อตอันนี้ก็เป็นแซ่บที่ไม่ได้เป็นคนร้ายเป็นคนที่ต้องลุกขึ้นยืนสู้เพื่อตัวเองแล้วก็แนวป๊อปเป็นวัยรุ่นใสใสละครเพลงเกี่ยวกับดนตรีแจ๊สส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นพีเรียดย้อนยุคในการข้ามภพข้ามชาติก็คือ4เรื่อง4รสเลยคนยังติดภาพนางร้ายของเราอยู่มีคนหมั่นไส้เยอะขนาดไหนใช่ใช่ก็เยอะมากค่ะยิ้มทุกวันนี้ตามในติ๊กต็อกทุกคนก็ยังเรียกอีหนิมอยู่อื้มละครจบแล้วแต่อารมณ์ยังไม่จบก็ถือว่าดีคนดูอินกับตัวละครอินกับคาแรคเตอร์อินจัดจนมีคอมเมนต์อะไรแปลกๆไหมมีเยอะเลยค่ะไดเรกแมสเสจมาด่าแล้วไม่ใช่แค่ภาษาไทยภาษาจีนภาษาแคมโบเดียมาด่าที่เขาดูแล้วเขาอินไดเรกแมสเสจมาด่าทุกวันส่วนมากจะเป็นไดเรกที่ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกยังไม่มีนะคะมีคิดจะเซ็นสัญญาคงเป็นอิสระค่ะก่อนหน้านี้เห็นไปเผยเรื่องราวชีวิตที่หลายคนไม่รู้เป็นยังไงบ้างเหมือนเราค่อนข้างปลดปล่อยจนมีคนสงสารเราจริงๆเหมือนอินสปายคนมากกว่าเพราะว่าอย่างเรามาจากครอบครัวที่ไม่มีอะไรเลยแล้วเรามาถึงวันนี้ด้วยความตั้งใจของเราด้วยการที่เราทำงานหนักแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคไม่ว่าจะมีข่าวอะไรเข้ามาก็มีอารมณ์แบบหรือว่าเลิกดีสรุปแล้วเราลุกขึ้นยืนเราสู้เราทำต่อไปมันก็เหมือนออกดอกออกผลมีผลตอบแทนที่ดีวาวาก็เลยรู้สึกว่าทุกคนบางคนไม่ได้มีต้นทุนที่ดีแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องอยู่ตรงนั้นตลอดเราผ่านจุดนั้นมาได้เราก็เลยรู้สึกว่าเราแชร์เรื่องจริงในชีวิตเราบางทีมันอาจจะไปทำให้คนอื่นรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาว่าฉันอาจจะเป็นอย่างวาวาได้ในวันหนึ่งช่วงที่ถาโถมเข้ามาเยอะๆเคยคิดที่อยากจะเฟดออกจากวงการไหม
คยแค่รู้สึกแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วใช่วันนั้นก็ยังเด็กกว่านี้ด้วยแล้วก็คนก็เชื่อข่าวแล้วเราก็โดนกระหน่ำถาโถมเราก็เลยไม่ไหวแล้วไม่อยากทำแต่สุดท้ายก็ยังโอเคลองดูยังโชคดีด้วยที่ทางผู้ใหญ่ช่อง3ให้โอกาสได้บทดีๆอย่างนี้ในร้อยเล่มันเยเหมือนเราได้โชว์ฝีมือได้เล่นอะไรที่แตกต่างถึงคนจะเกลียดทั่วบ้านทั่วเมืองยิ้มแต่ก็ถือว่าโอเคประสบความสำเร็จกับเรื่องราวคุณแม่ดีขึ้นไหมตอนนี้คุณแม่ก็ดีขึ้นอย่างที่วาวาบอกก็ทำธุรกิจตอนนี้ก็ให้คุณแม่ดูแลเขาก็อยู่ได้ต่อให้วาวาจะกระเด็นออกจากวงการเพราะว่าข่าวหรืออะไรอีกในอนาคตอย่างน้อยเรามั่นใจว่าแม่เรามีกินมีที่อยู่มีอาชีพสุขภาพคุณแม่ตอนนี้หายปกติหรือยังตอนนี้ก็หายปกติมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่วาวาเด็กๆแล้วแต่ก็โรคอื่นๆตามอายุก็มีมาเหมือนว่าเราเป็นนักสู้คนหนึ่งเหมือนกันเนอะที่ว่าอายุ15เข้าวงการจริงๆชีวิตคนที่ลำบากกว่าวาวาก็มีเยอะแต่อยากให้รู้สึกว่ามันยังมีโอกาสทุกคนมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีได้มีคนส่งกำลังใจให้เยอะไหมหลังจากที่เราได้ออกไปเผยเรื่องราวชีวิตกับครอบครัวมีนะคะมีเด็กๆค่ะส่งมาว่าหนูอยากทำให้ได้บ้างหนูอยากเติบโตขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จแบบนี้ได้มันก็มีประโยชน์นะเรื่องของเราความทุกข์ของเราในอดีตก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นได้ค่ะเรื่องความรักเราก็ดีหวานมากจริงๆหวานมันก็คือภาพเนื้อเวลาเราลงภาพก็คงไม่ลงเวลาเราร้องไห้หรือทะเลาะกันมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบชีวิตจริงๆทะเลาะเยอะด้วยความที่คนละภาษาคนละวัฒนธรรมความเข้าใจหลายๆอย่างขนาดเล่นมุกยังไม่เก็ตกันเลยก็ยังต้องปรับกันอีกเยอะมากๆยังไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลกันแค่ไหนแต่ว่า2ปีค่ะคิดใหม่เรื่องแต่งงานสมัยก่อนจะคิดแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเอาให้มันรอดไปแต่ละวันมีความสุขก็โอเคแล้วส่วนใหญ่เขามีปัญหาเรื่องอะไรเพราะรูปที่เราลงมันเซ็กซี่ไม่มีนะเขาเป็นคนถ่ายส่วนมาก 70-80% เราก็ลงได้แสดงว่าเรื่องการแต่งตัวเขาไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงเป็นเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องจุกจิกตอนนี้ตั้งตัวได้แล้วครอบครัวเราว่ายังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้แต่งงานมีนะคะคุณแม่เขาก็อยากมีหลานแล้วแต่ว่าเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนไหนจะมีน้องชายอีกที่ยังเรียนไม่จบก็ยังต้องมีคนที่ต้องดูแลกันไปก่อนเราก็ยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นอีกนานเลยเรื่องงานแต่งอีกนานค่ะ